มีครั้งหนึ่งค่ะเคยหายไปแล้วแฟนขับไฟเดย์ช่วยเอาไว้ใช่วันนั้นเข้าห้องน้ำที่เซ็นทรัลแจ้งเขาห้องผู้หญิงผมเข้าห้องผู้ชายค่ะปกติแล้วผมออกมาก่อนก็ยืนรอเขาแต่วันนั้นเขาออกมาก่อนออกมาก่อนแล้วปรากฏว่าเขาก็เดินออกมาเรื่อยทีนี้มันมีแฟนคลับคนนึงเนี่ยเขาจำได้เขาเห็นหมูเดินเขาบอกเดินมาคนเดียวเขาก็เลยทักแล้วก็ยึดตัวไว้ก็ถามว่าพี่ซี่ไปไหนยังไงเขาบอกไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเดินไปก็เขาก็ไม่ยอมให้เดินไปก็เดินยึดตัวไว้อย่างนั้นจนผมเดินออกมาเดินออกมาแล้วก็เจออ้าวเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นพี่หมูเดินออกมาคนเดียวเขาก็เลยยึดตัวไว้ให้เขาบอกเนี่ยเขาดูจากขับไฟเดย์ก็เป็นแฟนขับไฟเดย์น่ารักจังเลยขอบคุณในน้ำใจจะมีอีก2ทีที่หายไปที่เซ็นทรัลบางนาเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมจะไปกด ATMกด ATM แล้วปรากฏว่าอ้าวมันมี ATM ของคนก่อนหน้านี้อยู่ในนั้นผมก็เลยดึงออกมาแล้วก็ดูหายามว่าจะไปฝากยามไว้ก็เขาก็บอกมาว่าเนี่ยยามมันอยู่ตรงเนี้ยเดินออกไปหน่อยนึงก็เลี้ยวซ้ายนิดเดียวมันจะมีโต๊ะยามอยู่ผมก็บอกอ้าวหมูยืนตรงนี้นะจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาเดินกลับมาไม่ถึงนาทีอ่ะอ้าวหายโอ้เดี๋ยวคนนี้หายก็มองรอบไปตรงไหนได้บ้างที่น่าจะไปก็ดูในท็อปเพราะปกติก็เราจะต้องเข้าไปซื้อของในท็อปก็เดินเข้าไปในท็อปหาทั่วทบไม่มีตอนนี้เริ่มเหงื่อแตกเดินออกมาข้างนอกตรงที่มันเป็นซุ้มอาหารที่เขาขายก็ไม่มีโอ้ตอนนี้แตกจริงๆก็เลยเดินขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งไปหาประชาสัมพันธ์ก็รูปถ่ายให้เขาดูว่าเนี่ยช่วยตามหาคนนี้ให้หน่อยคนเนี้ยหายไปตอนเนี้ยจากชั้นทบก็บอกว่าเดี๋ยวเขาตามให้เขาก็ส่งรูปเนี่ยไปตามไลน์ต่างๆของรปภผมก็ช่วยเดินหาด้วยเหมือนกันอีกชั้นท่านต่างๆกลัวเขาจะขึ้นบันไดเลื่อนไปไงก็พัก20นาทีกว่าๆก็มีรปภ.โทรมาก็บอกว่าใช่คุณกิติไหมครับเนี่ยคุณกิติด้วยนะคุณเบญจภาจะพูดด้วยครับบอกอ้าวคุณเบญจภาอยู่ตรงนั้นเหรอเขาใช้ชื่อจริงเลยนะคุณเบญจภาอยู่ตรงนั้นเหรอบอกอยู่ตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่จอดรถครับบอกยึดตัวเขาไว้เดี๋ยวผมลงไปรับที่เขารู้เนี่ยเขาไม่ได้มาจากไลน์แต่เขารู้เพราะใหญ่คนนี้เดินไปหาเขาค่ะก็บอกว่าช่วยโทรเบอร์เนี่ยเบอร์ผมเขาจำแม่นเลยแล้วบอกชื่อจริงเสร็จสับบอกชื่อจริงเสร็จสับเลยชื่อคุณกิตติวันนั้นจำชื่อจริงได้วันนั้นจำชื่อจริงได้บอกให้โทรหาคุณกิตติให้หน่อยแล้วพอตอนไปเจอตอนนั้นพี่หมูเขาตกใจไหมคะไม่ตกใจเท่าไหร่ก็ยืนรอเฉยๆอยู่แต่อีกครั้งนึงที่อันนั้นตกใจหน้าซีดจะร้องไห้ที่เซ็นทรัลแจ้งก่อนนั้นก็ออกจากห้องน้ำอย่างนี้แหละผมก็เดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ไปรอหน้าห้องน้ำผู้หญิงรอสักพักไม่ออกสักทีก็ถามแม่บ้านบอกว่าช่วยไปตามหาคุณหมูซิว่าอยู่ห้องไหนไหมเขาก็ไปเดินตะโกนก็ไม่มีเสียงเรียกเราก็ตกใจแล้วทีนี้ออกมาแล้วเดินหาแล้วทีนี้ก็ไม่เจอแล้วไม่รู้ไปไหนก็ไปหาประชาสัมพันธ์เขาก็ส่งรูปเนี่ยไปตามไลน์ต่างๆสักพักนึงประชาสัมพันธ์ก็โทรมาบอกว่าเจอตัวแล้วนะคะตอนนี้อยู่ข้างล่างให้รปภ.พาตัวมาค่ะให้ไปรับที่ข้างล่างก็ลงไปรับโอ้ตอนนั้นยืนหน้าตาแตกตื่นตกใจขมวดคิ้วจะร้องไห้ไม่ร้องไห้อยู่รปภ.ก็ถามหมูว่าเนี่ยคนนี้ใช่ไหมสามีคนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ายักหน้าหนึ่งก็เลยครับดีนะคะบอกไม่ใช่ขึ้นมาอีกอธิบายกันยาวเลยอ่ะมีบางทีที่ถึงขั้นจำตัวเองก็ไม่ได้เขามีวันนึงก็ตื่นมาตีห้ามาถึงหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาผมก็ตื่นมาพอตื่นมาเขาก็ถามใครอ่ะผมก็บอกอ้าวพี่ไงในใจก็นึกเอ๊ะใจคนนี้จำไม่ได้ว่านอนกับใครแต่ยังอุตส่าห์มาหอมแก้มเขาได้ผมถามว่าพี่ไงเขาบอกไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะบอกอ้าวมีผู้หญิงที่ไหนแล้วในห้องมีเราสองคนเขาก็ชี้ที่ตัวเองคนนี้ไงชี้ที่ตัวคนนี้ไงใครบอกอ้าวหมูไงบอกอ๋อหมูเหรองั้นหมูไปห้องน้ำนะเดินไปคือจะไปห้องน้ำแต่เรียกชื่อตัวเองไม่ถูกว่าตัวเองชื่ออะไร